ได้ไหมครับขอบคุณขยับครับคันนี้เหรอจ้ะโอเคโอเคอยู่มออะไรกันอยู่ป .6 ครับป .6 ต้องโตกันว่ะไม่งั้นเท่าพี่ละขอบคุณมากครับเจอกันครับสวัสดีครับโอเคก็สวัสดีนะครับโอเควันนี้มาเจอใน EP พิเศษนิดนึงนะครับจะเอาใจหนุ่มๆนะฮะชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับพอดีผมขับรถเนี่ยฮะทุกวันเลยในการไปทำงานนะครับจะวิ่งเส้นหลักๆก็สุขุมวิทนะฮะพระราม4นู่นนี่นั่นอ่อนนุชอะไรเงี้ยผมจะเอาบรรยากาศตอนขับรถมาฝากซึ่งไม่มีแค่นั้นครับผมจะเอาบรรยากาศที่ผมเจอสาวๆตามทางเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้ดูโอเคก็ต้องขออนุญาตคนที่อยู่ในคลิปด้วยนะครับอันนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะครับไม่มีเจตนาจะทำให้เสื่อมเสียหรือว่าเจตนาล้อเลียนอะไรนะครับก็เจ้าตัวที่สมมุติว่าอยู่ดีมาเห็นนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เสื่อมเสียหรืออะไรนะครับก็ทำเพื่อความบันเทิงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราเจอใครบ้างนะครับนี่ฮะรถก็เยอะนิดนึงนะฮะเช่นเส้นเฉลิมพระเกียรตินะครับโอเคเดี๋ยวจะวิ่งเส้นนี้ไปทางพระราม4นะครับอ่อนนุชนะครับแล้วก็ทั่วไปก็จะเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนดูกันนะครับโอเคเราขับรถต่อกันเชิญครับเชิญครับไปเลยมากโอเคปาต่อครับรถก็เริ่มติดแล้วนะฮะตอนนี้ด้านหน้านี่สีเหลืองนี่รถอะไรฮะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องรถยนต์นะครับก็แหมสวยนะฮะสวยแต่งสวยดีนะครับก็ต้องขออนุญาตวิ่งเลาะตรงกลางนิดนึงนะฮะเพราะว่าว้านั่นมันมัสแตงหรือเปล่านะฮะรถคล้ายๆของคุณนอนยูดาเลยนะครับนอนยูดาสีแดงนะครับนี่สีดำนะครับแหม่หล่อจริงๆต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงว้าวยังไม่ทันพูดอะไรฮะก็เจออีกแล้วนะครับนี่ฮะข้างหน้าโอ้ไม่คุ้นอย่าใส่แบบนี้ได้ไหมอ่ะเสื้อผ้ามันคือแบบทำให้ผมวันไหวมากเลยครับไม่นะฮะจริงแล้วผมห่วงเขานะเพราะว่าแดดมันร้อนนะครับใส่แบบนี้คือแบบโอ้ยคือผมก็ไม่จะพูดยังไงดีวะเนี่ย คือแดดมันร้อนนะครับเนี่ยผมก็โอ้ยจะถามว่ามีกำลังใจในการขับรถไหมก็โอเคฮะมันก็สามารถเติมพลังให้ผมได้ไปได้อีกหน่อยนึงครับ โอเคโอ้ยอยากเป็นวินมอเตอร์ไซค์เหลือเกินกูล้อเล่นนะครับล้อเล่นก็ห่วงเขานะครับโอเคเดี๋ยวผมแซงก่อนแล้วกันนะไปว่าว้าวก็มาถึงเส้นอ่อนนุชแล้วนะครับก่อนที่จะไปทำงานนะครับก็ต้องผ่านเส้นนี้ทุกวันนะครับรถก็เยอะนิดนึงนะครับเนี่ยฮะโอ้ตรงนี้เป็นโค้งที่สวยมากนะผมชอบมากเลยนะแต่ต้องระวังนะครับเพราะโค้งเนี้ยอันตรายนะครับเพราะมันอยู่ตรงหัวโค้งพอดีนั่นเจออีกแล้วอ่ะทุกคนดูดิโอ้โหสาวชุดขาวนะฮะฉันรักคุณฮะฉันรักเขาว้าวคือขนาดหมวกบังหน้าผมไม่เห็นหน้าเขาผมยังรู้เลยว่าเขาสวยแค่ไหนครับโอ้ยเนี่ยฮะทุกวันที่ผมขับรถเนี่ยผมก็จะเจออะไรแบบเนี้ยซึ่ง
ซึ่งมันก็ต่อเติมความเขาเรียกว่าไงอ่ะความที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามีกำลังใจในการขับรถนะครับได้มากขึ้นนะฮะในแต่ละวันนั่นเองนะฮะมีใครเคยเจอก็เอามาแชร์กันบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอครับรถก่อนนะครับผมจะรีบไปทำงานแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะฮะมัวแต่ดูสาวๆไม่ได้นะครับงานไม่รอเรานะฮะเราต้องไปหางานนะครับโอเคมาเดี๋ยวขอตัวขับรถต่อก่อนนะครับบายได้ไหมครับขอบคุณขยับครับคันนี้ครับจ้ะนิดนึงนะหาที่จับนี่ก็ยกยากโอเคครับระวังโดนนะมันโดนอยู่เอาเลยครับก็วันนี้เจอหลายเหตุการณ์เหลือเกินฮะมีแต่สาวๆเข้ามาในหัวผมเอ้ยไม่ใช่ในหัวครับในสายตาผมตลอดนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะใกล้ๆถึงแยกสวน50ปีนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ผมกลับบ้านทุกวันนะครับเฮ้ยวันนี้ก็เหนื่อยนิดนึงนะฮะแต่เจ อสาวๆนะครับผมก็หายเหนื่อยบ้างนะครับเนี่ยฮะนั่นคือสีสันในการใช้ชีวิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราติดไฟแดงนิดนึงนะฮะอันนี้ฮะคือสวน50ปีนะครับผมมาออกกำลังกายบ่อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวติดไฟแดงกันนิดนึงฮะโอบยิ้มนะจริงๆผมไม่กล้าคุยนะครับกับสาวตอนนี้คือประเด็นคือมันง่วงแล้วมันดึกแล้วด้วยครับผมก็จะดูน่าเกลียดไปนะครับถ้าผมอยู่ดีไปทักแล้วเขากระซุบกระซิบกระซับอะไรกันไม่รู้นะฮะไม่รู้พูดถึงผมอยู่หรือเปล่าหรือผมหลงตัวเองนะฮะว่าเขาพูดถึงผมอยู่นะฮะหันมาทางนี้บ้างสิคะเธอหันมานะหันมานิดนึงผมยาวมากเลยอ่ะหันมานิดนึงทำไมมันน่ารักแบบนี้เนี่ยโอ้ยทำไมเราไม่ทักเขาฮะทุกคนตรงนี้น่าทักนะฮะขับรถดีนะคะถ้าดูช่องผมอยู่ก็ทักมาด้วยนะฮะหนีแวะเซเว่นดีกว่าซื้อของกินนะหิวแล้วฮะพอดีมาจอดเซเว่นนะครับหน้าปากซอยบ้านนะเจอน้องสามคนไอ้คนไปไหนอ่ะชื่อของเบนชื่ออะไรบ้างนะเราอ่ะผมเบนครับเบนไอครับไอชื่ออะไรเราอ่ะเปาครับเปาอยู่แถวนี้เหรอครับเมื่อกี้พอดีน้องสามคนนี้เขาเรียกใช่ไหมเรียกให้เราเรียกพี่ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากเลยเรียกเรียกเลยนะวัฒนกรรมสามคนเลยเรียกคลองมะขามเทศจูงไหนวะไอ้นะคลองมะขามเทศจูงไหนอะใกล้ใกล้ใกล้ตัดใหม่อ๋อตัดใหม่นู้นอ่อนนุชอะใช่ไหมที่มีงานวันเด็กอะโอเคโอเคอยู่มออะไรกันอยู่ป.6ครับป.6ให้มันโตกันว่ะให้เท่าพี่ฮะขอบคุณมากครับเจอกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวลงคลิปนะไปดูในช่องด้วยนะน้องสามคนนะก็ต้องขอคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่เจอแล้วจำได้แล้วก็ทักทายนะครับโอเคก็ EP นี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะยังไงถ้าใครเจอผมหรือว่าอะไรก็ทักทายได้ตลอดนะครับโอเคสำหรับ EP นี้นะฮะต้องขอบคุณคนที่ติดตามชมทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสาวๆนะฮะที่แวะเวียนมาผ่านกล้องผมด้วยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาบินเท่านี้ก่อนนะฮะยังไงเจอกันใหม่ใน EP หน้า
สวัสดีครับผมบ๊ายบาย